ซุปเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิง Book of the Dead หนังสือแห่งความตายของอียิปต์โบราณในภาพยนตร์เรื่องมัมมี่คืนชีพคำสาปนรกล้างโลกที่ฉายในปี1999ในขณะที่มีการสำรวจทางโบราณคดีสุสานของฟาโรห์องค์หนึ่งโจนาธานคานาแฮนพี่ชายของเอเวอรีนคานาแฮนได้เผลอไปอ่านคัมภีร์โบราณของอียิปต์เล่มหนึ่งที่อยู่ในสุสานที่ทุกคนรู้จักกันในนาม The Book of Dead ซึ่งก็ได้สร้างความหายนะดันไปปลุกอิมโฮเตปอดีตหัวหน้านักบวชที่โด่งดังที่สุดในอียิปต์ยุคโบราณก่อนที่เขาจะถูกฝังทั้งเป็นเพราะคดีแอบไปเป็นชู้กับอนักเซอร์นามูลนางสนมคนสำคัญของฟาโรห์และเมื่ออิมโฮเตปฟื้นขึ้นมาแล้วก็ตามหารักของเขาและเกือบจะสร้างหายนะให้กับโลกใบนี้วันนี้ทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจะมาขอเล่าเรื่องราวของ The Book of Dead คัมภีร์หรืองานวรรณกรรมเล่มสำคัญที่สุดของอียิปต์ครับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาส่วนหนึ่งเกิดมาจากพิธีกรรมซึ่งมนุษย์ใช้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบข้างดังที่นักวิชาการบางท่านได้อธิบายว่ามนุษย์สร้างปรากฏการณ์ขึ้นเป็นรูปของเทพเจ้าและเส้นสวมบูชาด้วยการถวายเครื่องสังเวยขณะที่ถวายเครื่องสังเวยก็จะขับคำสรรเสริญเทพเจ้าไปด้วยถ้อยคำนี้จะต้องเรียบเรียงอย่างปราณีตงดงามที่สุดเท่าที่มนุษย์ในสมัยนั้นจะทำได้ถ้อยคำนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของงานวรรณคดีและงานวรรณคดีเริ่มแรกมีวัตถุประสงค์ในการศาสนาหรือเพื่อสร้างแรงศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นสำหรับงานวรรณกรรมของโลกนั้นเชื่อกันว่าวรรณกรรมเรื่องแรกสุดเขียนขึ้นโดยกลุ่มชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์แถบลุ่มแม่น้ำไนล์ลุ่มแม่น้ำไทกิสและแม่น้ำยูเฟติสในสมัยโบราณก็คือชาวอียิปต์ชาวแอสเซเรียนชาวบาบิโลเนียนชาวเปอร์เซียและอีกหลายชนชาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งเป็นผู้สร้างงานวรรณกรรมที่มีคุณค่าขึ้นมามากมายงานวรรณกรรมของศาสนาอียิปต์ทำให้มองเห็นว่าชาวอียิปต์นั้นเป็นคนโบราณที่เคร่งศาสนาเป็นอย่างมากทั้งยังมีอารมณ์อ่อนไหวความรู้สึกกระหายอย่างแรงกล้าที่จะมีสภาวะของความมั่นคงถาวรดังนั้นจะเห็นได้จากหลักฐานต่างๆก็คือการสร้างพีระมิดสุสานและกระบวนการรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยหลักฐานเหล่านี้แสดงว่าชาวอียิปต์น่าจะเป็นชนกลุ่มแรกที่มีความเชื่อในความเป็นอมตะของมนุษย์ด้วยและงานวรรณกรรมศาสนาของชาวอียิปต์ที่สำคัญก็คือ The Book of Dead ถือกันว่าเป็นงานวรรณกรรมลายลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของอียิปต์โบราณบันทึกไว้ในกระดาษที่ทำจากเยื่อของต้นพาเพลัสมีการค้นพบประมาณ 2,000 ม้วนและแบ่งออกเป็น166บทลงวันที่ต่างๆกันเริ่มต้นจาก 4,266 ถึง 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชประกอบด้วยบทสวดมนต์บทสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าและสูตรต่างๆในพจนานุกรมศัพท์คติชนวิทยา Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend ฉบับปี1959ได้อธิบายว่า Book of the Dead หรือ Book of Toad คือสิ่งที่ชี้นำสำหรับผู้ตายประกอบด้วยบทสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าสูตรคาถาและมนต์ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้คนที่ตายนั้นไปมีชีวิตเป็นอมตะและปลอดภัยสามารถหลีกหนีภัยอันตรายรอบด้านไปยังอเมนติดินแดนแห่งทางตะวันตกที่ผู้ตายนั้นจะไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าหรือตอบคำถามของตุลาการทั้ง42คนเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความบริสุทธิ์ของตนเองชาวอียิปต์โบราณเชื่อกันว่าวรรณกรรมฉบับนี้เดิมเป็นลายมือของเทพเจ้าโทธและมีฉบับคัดลอกทั้งเล่มหรือบางส่วนจากจารึกไว้ในสุสานในหีบเก็บมัมมี่หรือบันทึกในพาเพลัสแต่ชื่อ Book of the Dead นั้นไม่ถูกต้องตามความจริงเพราะชาวอียิปต์จะเรียกวรรณกรรมนี้ว่า Shutter of Perth Emharu หรือ The Coming Fourth by Dayวรรณกรรมเรื่องนี้บางส่วนยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบันมีขนาดและเนื้อหาต่างกันไปตามฐานะของผู้ตายม้วนกระดาษพาเพลัสก็จะแตกต่างกันไปด้วยก็คือแต่ละม้วนนั้นอาจจะยาวเพียงไม่กี่ฟุตหรือยาวถึง100ฟุตก็มี
เนื้อหางานวรรณกรรมจะรวมถึงการรักษาร่างไม่ให้เน่าเปื่อยไม่ให้สัตว์บางชนิดมาทำร้ายมนต่อต้านงูอาเป็บและจระเข้ที่จะมานำมนต์ไปจากผู้ตายตลอดจนพิธีกรรมเกี่ยวกับการตัดสินของผู้ตายด้วยข้อมูลอีกชุดหนึ่งได้อธิบายว่าชาวอียิปต์นั้นมีความเชื่อเรื่องวิญญาณเป็นอมตะและโลกหน้าการฝังศพของชาวอียิปต์โดยเฉพาะชนชั้นสูงหรือคนร่ำรวยจะฝังไปพร้อมๆกับข้าวของเครื่องใช้และอาหารส่วนร่างกายก็จะเก็บรักษาไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยด้วยการทำเป็นมัมมี่มีการสร้างสุสานไว้เก็บศพสำหรับฟาโรและมีการสร้างพีระมิดไว้เก็บศพของพระองค์ด้วยความเชื่อเรื่องวิญญาณเป็นอมตะนี้ทำให้ชาวอียิปต์เกิดความคิดเกี่ยวกับโลกนี้และโลกหน้าเพราะเชื่อว่าจะไปสู่โลกหน้าได้ก็ต้องพิสูจน์ว่าในชาตินี้ตนได้ทำความดีและประพฤติถูกต้องตามทำนองคองธรรมดังนั้นผู้ตายก็มักจะให้คนเขียนเรื่องราวแสดงความบริสุทธิ์และความที่ตนนั้นเป็นผู้มีความประพฤติดีเอาไว้ในม้วนกระดาษพาเพลัสหรือไว้บนฝาของหีบศพเพื่อนำไปแสดงต่อเทพเจ้าโอซิริสหนังสือนี้เรียกว่าBook of the Dead ถ้าเขียนไว้ตามหีบศพก็จะเรียกว่า Coffin Text ถ้าเขียนไว้บนกำแพงพีระมิดก็จะเรียกว่า Pyramid Text ดังนั้น Book of the Dead ก็เป็นการแสดงให้เราทราบว่าชาวอียิปต์นั้นมีความเชื่อเรื่องโลกหน้าและยังแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่มีระดับศีลธรรมสูงจริยธรรมสูงส่งและมีความรับผิดชอบทางสังคมอย่างยิ่งด้วยการเขียนเรื่องราวคุณงามความดีของชีวิตเขียนเอาไว้ใน Book of the Dead ที่นำไปให้กับเทพเจ้าโอซิริสนั้นก็เพราะว่าชาวอียิปต์โบราณระบุถึงเทพเจ้าโอซิริสเป็นเทพที่สำคัญเป็นเทพแห่งลุ่มแม่น้ำนายบางครั้งเทียบได้กับเทพเจ้าราหรือสุริยเทพเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะเนื่องจากเสียชีวิตไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตหลังความตายเป็นทั้งตุลาการและเป็นผู้พิพากษาสำหรับผู้ตายในอียิปต์โบราณด้วย Book of the Dead จึงไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการปลุกผีหรือปีศาจแต่อย่างใดนะครับแต่มันคือหนังสือที่บอกเล่าคุณงามความดีของผู้คนในอียิปต์โบราณเป็นการประกาศบอกลูกบอกหลานบอกบุคคลในชั้นหลังว่าบุคคลที่อยู่ในหนังสือ Book of the Dead นั้นเป็นคนดีเป็นคนน่าเคารพนับถือและเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลรุ่นหลังนะครับซึ่งไม่ว่าจะเขียนเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่อย่างใดนะฮะแต่อย่างน้อย Book of the Dead มันก็คือหนังสือที่ทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวอียิปต์ครับและที่สำคัญ Book of the Dead ก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนกับในหนังเรื่อง The Mummy ที่ใช้ปลุกคนตายขึ้นมาให้ฟื้นคืนชีพแต่อย่างใดเลยนะครับ